จีนประกาศขอหย่าหลังหนิงปณิตาเตรียมฟ้องมือที่3เรียกได้ว่าสำหรับคู่ของหนิงปณิตาเธอนั้นขอสู้ในฉบับมัมฝ่าวิกฤตข่าวดราม่าโฟกัสลุยงานกับน้องนิรินทร์ลูกสาวสุดที่รักส่วนเร็วๆนี้มีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวจะออกมาประกาศข่าวใหญ่บอกเลยสะเทือนวงการแน่มนุษย์แม่หนิงปณิตาขอไม่เคลียร์สื่อหลังเจอข่าวดราม่าเขย่าอารมณ์แต่งานนี้ขอทำงานพักเรื่องงดดราม่ากระเตงลูกสาวคนสวยน้องนิรินออกมาทำงานงกๆแบบฉบับคุณแม่ลูกผูกพันถ่ายพรีเซนเตอร์งานนี้ชีแม่นิงเดอะโซมัสโกออนเบอร์แรงถ่ายแบบเป๊ะยิ้มสู้กล้องทำงานคล่องแบบไม่สะดุดส่วนหนูนิรินสาวน้อยพัฒนาการดีแสนฉลาดก็คอยส่งความรักความสดใสเป็นกำลังใจให้คุณแม่อยู่ตลอดเวลาจีนเป็นฝ่ายขอหย่ามีผู้หญิงคนใหม่ที่ขอหย่าทุกครั้งเขาบอกว่าถึงไม่มีคนนี้ก็จะหย่าส่วนเร็วๆนี้ที่มีกระแสว่าชีแม่หนิงจะมีข่าวใหญ่ประกาศสะเทือนวงการนั้นเราก็คงต้องรอรุ้นและให้กำลังใจหนิงกันนะคะแต่ตอนนี้เจ้าตัวขออยู่กับลูกสาวและโฟกัสงานมากกว่ายังไงทางทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับหนิงด้วยนะคะ